สวัสดีค่ะชื่อเอ๋นะคะชื่อพัทราวดีกองค้าค่ะตอนนี้ก็อายุ46ปีแล้วค่ะก็คือจะเคี้ยวข้างขวาเนี่ยไม่ค่อยถนัดเลยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบพอมันมีช่องว่างเวลาที่เราทานอาหารแข็งๆเนี่ยมันจะไปทิ่มเหงือกเราอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะรู้สึกเจ็บมากค่ะก็ไปหลายที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าแบบยังไม่มีที่แบบประทับใจเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่านวัตกรรมต่างๆอะไรเงี้ยก็คือยังไม่ได้แบบถูกใจสักเท่าไหร่อะค่ะพอเสิร์ชข้อมูลดูก็เห็นมีที่นี่นะคะก็คือมีการทำรากเทียมเป็นที่แรกแล้วก็มีเครื่องมือตัวเนี้ยที่แบบสามารถทำรากเทียมโดยที่แบบนวัตกรรมใหม่ก็คือเป็นที่แรกเหมือนกันค่ะคุณหมอเขาก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเครื่องอะค่ะว่าแบบมันจะทำให้แบบประหยัดเวลาแล้วก็ในความแม่นยำแล้วก็ไม่เจ็บด้วยอะไรอย่างนี้เคยไปทำไปปรึกษาหลายที่เนาะแล้วก็คือคุณหมอบอกว่ามาปรึกษาแล้วก็ต้องมาเอ็กซเรย์ทำนั่นทำนี่หลายอย่างหลายขั้นตอนต้องไปมาก็จะเสียเวลานิดนึงเสร็จแล้วแต่ว่ามาปรึกษาที่นี่คุณหมอบอกว่าปรึกษาแล้วก็สามารถทำได้เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจที่จะทำที่นี่เลยค่ะสำหรับเคสนี้นะคะคนไข้เนี่ยมาด้วยปัญหาว่ามีความสูงของกระดูกน้อยค่ะซึ่งคนไข้เนี่ยสูญเสียฟันบนไปค่ะสูญเสียไปเป็นเวลานานค่ะแล้วก็ตัวตำแหน่งของตำแหน่งที่จะปักรากเทียมเนี่ยติดกับโพรงอากาศไซนัสค่ะพอทิ้งไปเวลานานนะคะตัวโพรงอากาศไซนัสเนี่ยก็ย้อยลงมาค่ะทำให้ความสูงของกระดูกเนี่ยไม่เพียงพอค่ะตัวเคสนี้นะคะเราก็ได้นำเนวิเดนนะคะเข้ามาช่วยในการปักรากเทียมพร้อมไปกับการยกพื้นโพรงไซนัสในครั้งเดียวกันค่ะซึ่งการทำในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้คนไข้เนี่ยลดเวลาลดจำนวนครั้งในการผ่าตัดนะคะเราก็ทำให้คนไข้เจ็บตัวน้อยลงด้วยค่ะจะเห็นว่าจากภาพเอ็กซเรย์นะคะตัวตำแหน่งรากเทียมที่เราตั้งใจจะวางไว้เนี่ยส่วนปลายของมันนะคะจะบางส่วนเนี่ยเข้าไปอยู่ในโพรงไซนัสค่ะซึ่งตอนที่ทำเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็ทำการเจาะเข้าไปนะคะแล้วก็การที่มีเนวิเดนเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเห็นเรียลไทม์เลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยปลายดิวของเราเนี่ยกำลังจะถึงตัวโพรงไซนัสหรือยังนะคะแล้วก็จะต้องเปลี่ยนหัวดิวนะคะหรือต้องระวังอะไรยังไงบ้างนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเนื้อเยื่อที่คุ้มอยู่ข้างในเนี่ยมันขาดแล้วทำให้สถานการณ์มันกลายเป็นสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็ใหญ่ขึ้นค่ะซึ่งหลายคนนะคะก็จะมองข้ามความสำคัญของการสูญเสียฟันไปโดยเฉพาะฟันหลังค่ะเพราะว่าคนไข้เนี่ยก็จะคิดว่ายิ้มไม่เห็นไม่มีใครรู้นะคะแต่ความจริงนะคะการสูญเสียฟันแม้ว่าจะซี่เดียวก็ตามแล้วเป็นฟันหลังเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าที่คุณคิดค่ะเพราะว่าหนึ่งนะคะการที่เราสูญเสียฟันข้างนั้นไปนะคะจะทำให้เราเนี่ยเลี่ยงไม่เคี้ยวข้างนั้นไปเคี้ยวอีกข้างหนึ่งพอไปเคี้ยวอีกข้างหนึ่งนานๆเนี่ยนะคะเราก็จะมีปัญหาเรื่องข้อต่อขากรรไกรค่ะนอกจากนั้นนะคะพอทิ้งเวลาไปนานมากขึ้นค่ะฟันที่เคยเรียงตัวดีเนี่ยมันก็จะล้มเข้าหาช่องว่างที่หายไปตรงนั้นค่ะทำให้มีปัญหาเรื่องเศษอาหารติดซอกฟันแล้วก็ฟันซี่อื่นๆผุทำให้กลายเป็นต้องถอนเพิ่มไล่ไปเรื่อยๆตามมาจากซี่เดียวก็กลายเป็นต้องถอนเพิ่มอีกหลายๆซี่แล้วก็เป็นปัญหาเรื่องการเคี้ยวอาหารเรื่องความมั่นใจในการออกเสียงในอนาคตด้วยนะคะระหว่างที่ทำก็รู้สึกใจก็คิดไปกลัวเจ็บนั่นนี่แต่จริงๆพอทำเข้าไปก็คือไม่ได้เจ็บอะไรเลยคุณหมอก็มือเบาแล้วก็เสร็จเร็วมากเลยค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จตอนที่นอนทำเนี่ยคิดว่าจะต้องเป็นแบบชั่วโมงแน่เลยแต่ว่าทำเข้าไปจริงๆก็คือแค่ประมาณสัก10-15นาทีประมาณนั้นค่ะตอนนี้คือใส่ฟันเสร็จแล้วเนาะก็คือการใช้งานเนี่ยคือรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะก็จากก่อนหน้าที่ไม่มีฟันเคี้ยวก็ลำบากก็คืออาหารแข็งๆก็ทานไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้พอมีฟันแล้วก็คือมั่นใจในการใช้งานมากเลยค่ะแล้วก็ทานอาหารอร่อยมากค่ะก็คือเจอเพื่อนๆก็จะแบบยิ้มแล้วก็แบบคุยแบบหัวเราะแบบมั่นใจมากขึ้นเลยค่ะเพราะนาวิเดนเลยค่ะที่ทำให้เอ๋กล้ายิ้มกล้าหัวเราะแล้วก็กล้าพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะเอ๋อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มที่มั่นใจเหมือนเอ๋นะคะแล้วเจอกันค่ะ